สวัสดีค่ะวันนี้บัวมากน้ำดีไซน์และไลท์เฮเว่นพามาเที่ยวชมนะคะสระว่ายน้ำของโรงแรมมอนเสน่ห์ริเวอร์แควร์นะคะโรงแรมสวยมากๆสวยจริงๆก็คือวิวเขาสวยแต่ว่าพูดกันตามความจริงนะห้องอาจจะธรรมดานิดนึงอาจจะแบบว่าหลายปีแล้วอะแบบเก่าถ้าคนไม่ซีเรียสนอนได้นอนนะคะก็คือวิวจะสวยสวยมากก็คือตอนเย็นอะลมแบบเย็นเหมือนไปทะเลเลยอะแบบดีมากนะคะคือแบบดีมันเป็นลมดีอะดีกว่าทะเลเพราะว่ามันไม่มีเหนียวตัวเนาะแล้วก็แบบลมแบบเย็นดีกว่าแอร์เหมือนแบบมาเที่ยวธรรมชาติมาบำบัดอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้ก็เอาล่ะเรามาพามาชมพามาเที่ยวและพามาเรียนรู้นะคะสระโอเวอร์ฟลูน้ำล้นรอบด้านนะคะซึ่งเราทำได้นะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ลูกค้าเลยว่าจะทำไหมแต่โอเวอร์ฟลูแบบเนี้ยล้นรอบด้านแบบเนี้ยจะแพงนิดนึงเพราะว่าทำรางน้ำรอบด้านเลยนะคะก็เผื่อใครอยากจะได้แบบนี้มันไม่โชว์หน้าน้ำนะไม่มีแบบชั้นหินตรงหน้าน้ำเลยนะคะคือจะไม่เห็นแต่ว่าจะล้นออกเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะโอเคนี่สระว่ายน้ำของเขานะคะเป็นล้นรอบด้านนะคะแล้วก็กระเบื้องดินเผานะขอบสระเป็นกระเบื้องหินขัดนะคะเป็นแผ่นๆต่อกันนะแล้วก็มีรางกัตเตอร์นะคะรางน้ำล้นรอบด้านเลยเห็นไหมคะว้าวแบบนี้สวยมากๆนะคะไม่ต้องถามนะคะว่าราคาเท่าไหร่บุ๊คไม่ได้ถามนะคะให้ดูเฉยๆว่าอันนี้เป็นลักษณะนี้เรียกว่ารางน้ำล้นรอบด้านนะคะโอเคก็ให้ดูกันว่าประมาณนี้นี่รอบด้านเลยก็คือล้นแล้วก็กลับไปกรองแล้วก็วนมาใหม่สระนี้นะคะก็มีการกั้นโซนนะคะการกั้นโซนตรงนั้นเห็นไหมคะกั้นโซนกั้นโซนสระเด็กค่ะก็มีผนังขึ้นมากันเด็กตกเราต้องก่อฉาบแล้วก็ปูกระเบื้องขึ้นมาใหม่นะคะก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตรงนี้ใครอยากได้แจ้งมาค่ะสระเด็กสระผู้ใหญ่บันไดสระว่ายน้ำนะคะโอเควันนี้เราไปก่อนบัวไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะในการแนะนำระบบสระว่ายน้ำต่างๆอีกนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ